รู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Beauty Jam กับคอลแลบอาสวานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจริงๆครับที่ได้มาเจอทุกคนได้มาร่วมงานงานนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับไม่อันนี้ไม่ได้ร่วมเดินแบบครับมานั่งซิตติ้งนิดได้ครับปกติเราเป็นคนจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาใส่เครื่องประดับสวยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีมูลค่ามากๆก็จะไปไหนก็ค่อนข้างจะระวังมากตอนนี้เสียวๆอยู่เหมือนกันเล็งอะไรยังไงถูกใจชิ้นไหนก็เล็งไว้ว่ารอเผื่อจะขโมยอยู่ 2-3 อันเนี่ยไม่ใช่ก็ดูๆอยู่ครับสวยๆวันเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมชมร่วมดูด้วยกันนะครับว่าผลงานนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอีกฝากฝากอยากใส่สร้อยแบบเราก็ถ้าใครอยากใส่สร้อยเท่ๆอย่างผมมีแอคเซสซอรี่เยอะมากไม่ใช่แค่สร้อยมีทั้งแหวนทุกเครื่องประดับทุกอย่างเลยนะครับก็เชิญที่นี่เลยนะครับที่เจมส์นะครับผมพี่ค่ะทำถึงวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะปีนี้ก็อบอุ่นนะครับปีนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็อวยพรเยอะมากแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่ถ่ายละครด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่สันพี่แอฟอะไรเงี้ยมาร่วมยินดีวันนั้นด้วยกันอวยพรวันเกิดก็แฮปปี้ครับก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรทุกคนนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนที่อวยพรให้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับผู้ใหญ่อะไรร่วมอวยพรเราแล้วในกองก็คงมีเซอร์ไพรส์ก็มีเซอร์ไพรส์ครับจริงก็ตื่นเต้นมากๆจริงวันนั้นวันเกิดก็ทำงานพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็เป็นวันเกิดที่มีความทรงจำที่ดีกว่าวันนึงครับได้ทั้งทำงานด้วยเป็นวันเกิดของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ผลงานที่ดีด้วยดีหลายๆซีนที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยครับแปลว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็มีผลงานรออยู่ด้วยที่กันกำลังจะใกล้ออนแอร์ด้วยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปูทางสูงขึ้นกว่าเดิมครับอย่างปีนี้เรามีของขวัญให้ตัวเองบ้างไหมยังไม่ได้มีเลยอ่ะของขวัญตัวเองก็อยากให้แบบทุกคนดูละครเราเยอะๆดีกว่าในของขวัญเราแค่นั้นเลยจริงๆอยากให้ทุกคนสนุกผลงานที่เราทำเพราะไม่ใช่คนเดียวมีทีมงานของเราด้วยมีเพื่อนหลายๆคนที่ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้อยากเขินนะอยากเขินสิหรือเป็นนักข่าวคำถามต่อทำไมทุกคนไม่ถามว่าทวนอะไรคำต่อป้ายอ่ะพูดถึงละครต่ออะไรก็ได้ครับก็ตอนนี้ละครก็เข้มข้นมากครับใกล้จะถ่ายใกล้จะจบแล้วสำหรับสงครามสมรสนะครับทุกคนก็จะได้ติดตามผลงานของผมเร็วๆนี้ก็มีนักแสดงมากมายเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับเห็นว่าเรื่องนี้จริงๆแบบมันยากและท้าทายสุดๆก็รับบทเป็นทนายครั้งแรกแล้วก็เจอกับพี่ชาคริสเจอกับพี่แอฟเจอกับหลายๆคนที่มากฝีมือมากๆก็ต้องทำกันบ้านอย่างดีครับก็พยายามไม่เป็นตัวถ่วงพยายามสร้างสรรค์แล้วก็ให้ทุกคนสนุกกับสิ่งที่เรากระโดดเข้าในโลกของสงครามสมรสให้มากที่สุดครับเรื่องปรับตัวได้ยังโอ้ยปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้ปรับตัวแล้วก็การถ่ายก็ค่อนข้างจะดำเนินการไปด้วยดีแล้วก็เร็วแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนครับกับเรื่องนี้เราตื่นเต้นขนาดไหนก็ตื่นเต้นนะครับเป็นบทที่ท้าทายมากจริงๆเรื่องนี้เราทำกันบ้านเยอะมากทุกครั้งที่เวลาจะไปเล่นเป็นบททนายที่ขึ้นไปในศาลเนี่ยเราทำกันบ้านนานมากๆด้วยคำบทของการเป็นทนายด้วยการว่าความด้วยการซักคนด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยากครับแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับเต็มที่ที่สุดแล้วครับมากมาในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้หินที่สุดแล้วสำหรับในชีวิตนี้ของการเล่นละครครับได้มาเจอพี่แอฟด้วยเจอพี่แอฟพี่แอฟน่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันซึ่งกันและกันครับมีอะไรก็คอยถามกันคอยส่งกำลังใจให้กันเวลาเล่นถึงว่าเราจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่ว่าถ้ามีซีนยากๆอะไรเงี้ยเราจะส่งกำลังใจให้กันสู้ๆนะอะไรเงี้ยครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอครับแรกก็เกรงครับก็เกรงในความสวยของพี่เขาเกรงในความเป็นนางอันนี้เวลาทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังตัวค่อนข้างจะมากกว่าเดิมไม่เหมือนกับอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยในแบบเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ถ่ายไปได้ค่ะประมาณ 70-80 แล้วครับ70-80แล้วก็ใกล้จะได้ดูทุกคนใกล้จะได้ดูเต็มที่แล้วครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้รับรองครับสนุกแน่นอนครับนอกจากแบบเหมือนแบบดราม่าครอบครัวนิดนึงแฟนๆจะได้เห็นอะไรในเรื่องจริงๆได้เห็นความกุ๊กกิ๊กมีมั้ยกุ๊กกิ๊กมีอยู่แล้วครับมีกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วแล้วผมเป็นได้เห็นความเป็นพ่อของผมแล้วกันอีกมุมนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็เห็นความเป็นเหมือนต้นไม้ที่คอยนกตัวนี้ต้นนี้ให้สวยงามเจริญงอกงามแบบแข็งแรงดีกว่าครับเรียกแบบนั้นดีกว่ากับการกุ๊กกิ๊กกับพี่แอฟเป็นยังไงบ้างครับเขินมั้ยเขินครับก็มีเขินไม่ธรรมดาอะไรอย่างงี้ก็เวลาจะโดนตรงโดนตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบขอโทษนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยขอโทษก็เขาหน้าทะนุถนอมอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าแบ
ต้องแบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยโดนตัวนิดนึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผ่านไปด้วยดีหรอผ่านไปด้วยดีครับแล้วก็ดีมากๆด้วยผมเชื่อว่าดีมากๆสำหรับทุกๆซีนครับตลอดเวลาเทอยู่แล้วครับคือทุกครั้งที่เรามีการถ่ายละครผมก็จะให้ละครก่อนอยากละครมาอันดับหนึ่งก่อนเลยครับได้ดูมาปีนี้เนาะแน่นอนครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับสำหรับสงครามสมรสจะได้หวังแน่นอนครับก็ฝากสงครามสมรสทางหน้าจอช่องวัน31ไว้นะครับ